ครับมาดูเรื่องราวของคอนเซอร์เรซัปโปโรนะครับหนึ่งสโมสรขวัญใจแฟนบอลไทยนะครับที่บอกว่ามิเฮโลเปโตวิชช่วงนี้ก็กำลังขึ้นหม้อเลยในที่เก็บชนะนัดแรกได้ในสัปดาห์ก่อนเบรกพอดีครับผมก็มามีการพูดนะฮะถึงการฝึกซ้อมที่ซัปโปโรเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีดาวเตะที่ติดทีมชาติเยอะนะจากชนะทิพย์ที่มาทีมชาติไทยนะครับมีไดกิซุงะอันนี้อยู่23แล้วก็โคจิมิโยชินะครับคือเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีผลต่อการฝึกซ้อมของทีมมากนะเพราะทีมก็คงมีระบบแล้วก็มีสตาฟโค้ชที่ซ้อมทุกวันอยู่แล้วใช่ครับแต่เปโตวิชเขาพูดเพิ่มเติมคุณกฤษณะเขาบอกว่าการที่นักเตะยิ่งไปทีมชาติเขาบอกมันฟีดแบ็กยิ่งดีมันได้ประโยชน์นักเตะเนี่ยที่ไปซ้อมทีมชาติเนี่ยหนึ่งเลยนะมันจะได้รูปแบบแล้วก็ได้วิธีการกับทีมชาติเนี่ยกลับมาใช่พอกลับมาเนี่ยสโมสรอีกแบบนึงทีมชาติอีกแบบนึงก็ปรับกลายเป็นตัวเองเนี่ยได้ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นแบบนี้กับทีมชาตินะทำไม่ได้แบบนี้กับสโมสรทำได้ก็เป็นหนึ่งในจุดช่วยเหลือกันแล้วสมมติว่าพลิกแพงแล้วนำมาใช้ได้ดีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองใช่ใช่นะครับเปโตวิชเองเขาก็บอกว่าจริงๆที่อยากให้ไปเล่นทีมชาติหรือว่ายิ่งถ้ามีคนดีติดทีมชาติเยอะอย่างเงี้ยคนในทีมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการสร้างแกนหลักให้กับทีมในอนาคตเพราะอายุเขายังน้อยหมดไงทีมชนเนี้ยพอได้สร้างแกนหลักเริ่มมีผลงานมากขึ้นความมั่นใจนักเตะก็จะเยอะขึ้นที่จริงๆเนี่ยสำคัญเลยซัปโปโรเนี่ยต้องรักษาฟอร์มคือจริงๆแล้วถ้าเอากันตรงๆเปโตวิชก็คงไม่อยากเบรกเพราะว่าฟอร์มกำลังมาแล้วเริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วพอเบรกแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากกลับมาเนี่ยนักเตะต้องภาวนาด้วยอย่ามีอาการบาดเจ็บสองเลยความฟิตต้องเหมือนเดิมด้วยแล้วก็สามเลยก็คือพวกเขาเนี่ยต้องรักษาฟอร์มให้ได้เหมือนก่อนจะเบรกเหมือนสองนัดก่อนจะเบรกเนี่ยที่มีลุ้นเก็บคะแนนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของฟอร์มหลังจากนี้ก็ค่อยมาว่ากันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าซัปโปโรเองของเปโตวิชเองต้องหนีตกชั้นอยู่ใช่ใช่นะถ้าดูจากวิธีการแล้วก็ดูจากคุณภาพขนาดตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูกันไปครับครับก็ต้องติดตามนะฮะก็นัดต่อไปของคอนเซเลซัปโปโรนู่นเลยนะ31 มีนาคมครับจะไปเยือนคาชิมะเอ็นเลอร์ครับ